สวัสดีครับนายแพทย์กลวัฒน์ลชัยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DRK Beauty Clinic นะครับวันพุธก็มาเจอกันในหัวข้อเรื่องของ Health and Beauty นะครับในสัปดาห์นี้ก็น่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับเนาะก็เป็นความใฝ่ฝันของสาวๆหลายๆท่านนะครับคือนะครับเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่เราไม่ต้องออกกำลังกายได้หรือเปล่านะครับเนาะก็อยากให้ตั้งใจฟังนะครับมันมีคำตอบที่ได้แล้วก็ไม่ได้ในคลิปนี้นะครับสั้นๆไม่เกิน5นาทีนะครับก็ก่อนอื่นใดนะครับก็รบกวนนะครับไปกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสนับสนุนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube Channel DRK Channel นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเนาะเวลามีข่าวสารดีๆจะได้สื่อสารถึงกันได้อย่างไวๆนะครับเนาะแล้วก็บทความหรือข้อมูลที่หามาให้เนี่ยผมจะค่อนข้างเจาะลึกนะครับเนาะให้พวกเราได้มีความคิดนะครับแล้วสามารถเอาไปต่อยอดกับการค้นหาข้อมูลส่วนตัวได้นะครับเนาะอย่างน้อยก็ให้เป็นปมในใจประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็ไปค้นคว้ากันบ้างกันต่อไปนะครับมาดูนะครับคำถามคือเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมนะครับสาวๆก็อยากมีกล้ามเนื้อประมาณนี้นะครับเนาะคำตอบคือได้นะครับได้ง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอครับเนาะเรามาดูกันว่าเขาทำมันยังไงนะครับไม่ใช่เรื่องโภชนาการซะด้วยนะครับเนาะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือบางอย่างช่วยนะครับก็สาวๆหลายๆท่านนะครับหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆหลายๆท่านเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการมีกล้ามเนื้อที่ดีที่สุดนะครับก็คือการเข้าฟิตเนสการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับการยกเวทเทรนนิ่งนะครับอย่างน้อยก็สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะครับก็จะได้กล้ามเนื้อมีรูปร่างที่ดีมีซิกแพคที่สวยงามให้เราเห็นได้กันนะครับเนาะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาหลายๆอย่างซึ่งสาวๆหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆไม่ชอบคือ 1. โควิดด้วยนะครับไปใช้เครื่องมืออยู่ในยิมร่วมกับชาวบ้านเขานะครับเนาะไหนจะเดิมนิสัยเดิมไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเนี่ยการไปทำแบบนี้เนี่ยมันก็ดิสรัปตัวเองอย่างรุนแรงนะครับก็รู้สึกว่าการมีรูปร่างที่ดีการมีซิกแพคการมีกล้ามเนื้อสวยๆเนี่ยทำไมมันยากจังนะครับเนาะก็อาจจะอยากมีกล้ามเนื้อเยอะประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยยังไงก็ต้องออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อวันนี้เนี่ยคำตอบที่ใช่และไม่ใช่เป็นดังนี้นะครับคำตอบที่ไม่ใช่ไม่ได้ก็คือว่ายังไงเนี่ยการออกกำลังกายยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นะครับเนาะการมีกล้ามเนื้อชัดๆแบบนี้เนี่ยใช้ทางลัดยังไงก็คงช่วยมากไม่ได้นะครับแต่มันมีอีกวิธีนึงนะครับซึ่งทำให้คำตอบของบทความนี้ว่าใช่ก็คือการใช้เครื่องมือช่วยนะครับงั้นสาวๆหลายๆคนไม่ได้อยากจะมีกล้ามเนื้อแบบโอ้โหเป็นลูกเป็นเหมือนมดตะนอยนะครับซิกแพคเป็นลูกๆแบบนักกล้ามคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมว่าให้มีร่อง11เบาๆนะครับเนาะรูปร่างเว้าโค้งลูนตามที่ผู้หญิงควรจะมีเนี่ยผมว่าก็เซ็กซี่เหลือเกินแล้วนะครับเนาะท่านหลายๆคนต้องการแค่นี้แต่ว่าวงเล็บว่าไม่อยากเข้ายิมต้องทำยังไงนะครับมันก็มีเครื่องมือใหม่ออกมานะครับเนาะก็ไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วก็หลายปีแล้วนะครับเราเรียกว่า EMS นะครับ EMS ย่อมาจากอะไรนะครับ Electric Muscle Stimulation นะครับก็คือการใช้อุปกรณ์บางอย่างทางการแพทย์นะครับที่เหมือนสายไฟครับเนาะไปวางตามจุดที่เป็นกล้ามเนื้อสำคัญที่เราอยากจะมีอยากได้ไบเซปอยากได้ไตรเซปอยากได้ซิกแพคนะครับเราก็จะมีกระแสไฟฟ้าปล่อยเข้ามาปล่อยให้กล้ามเนื้อมันหดตัวคลายตัวกระแสไฟฟ้านี่ก็อ่อนๆ นะครับทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันหดขยายได้ก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวโดยที่เราอาจจะนอนอยู่บ้านเฉยๆอาจจะอยู่ในฟิตเนสเฉยๆหรือแม้กระทั่งอยู่ในสถานความงามเฉยๆก็เกิดกล้ามเนื้อขึ้นมาได้นะครับแต่คงไม่สามารถเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นลูกใหญ่ๆเหมือนกับการออกกำลังกายยกเวทเทรนนิ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่จะบอกคือสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องชั่วคราวอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเราทำร่วมกับการออกกำลังกายนะครับก็คือเหมือนการออกกำลังกายเป็นอาหารจานหลักนะครับแล้วก็ EMS เนี่ยเป็นเหมือนอาหารจานรองเสริมเข้าไปนะครับก็ทำให้เราได้กล้ามเนื้อที่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะประมาณนี้งั้นก็จะมีเรื่องของสายไฟมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมีเรื่องของชุดที่ให้ใส่ให้มันไปสัมผัสกับกล้ามเนื้อในตำแหน่งที่เราอยากจะให้มันโตขึ้นมานะครับก็มีการทำแล้วนะครับในประเทศไทยเนาะก็ลองไปเช็คข้อมูลดูนะครับก็บางทีก็มาเป็นรถเข็นนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็มีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเนาะแล้วก็ต่อสายไฟขนาดต่ำๆนะครับไม่ใช่แบบ220โวลต์อันนั้นมันช็อตเลยนะครับเนาะแล้วปล่อยไปตามจุดกล้ามเนื้อสำคัญนะครับก็จะเกิดการเกร็งหดเบาๆของกล้ามเนื้อทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่เพิ่มจำนวนขึ้นสวยงามมากขึ้นได้นะครับเนาะในปริมาณหนึ่งไม่ได้มากนักแล้วก็มีการดีไซน์อีกแบบนึงนะครับเอา EMS บวกกับ TENS นะครับ TENS ก็คือ Transcutaneous Electricnerve stimulation นะครับคือการกระตุ้นเส้นประสาทเลยนะครับเบาๆนะครับหลักคืออย่างนี้นะครับไอตัว EMS เนี่ยกล้ามเนื้อหดขยายเนี่ยมันได้แต่มวลกล้ามเนื้อแต่ว่ามันจะไม่ได้สารแห่งความสุข
ที่เรียกเอนโดฟินซึ่งเกิดจากการออกกำลังกายงั้นเทนส์เนี่ยเป็นกระตุ้นที่เส้นประสาทเลยนะครับงั้นเส้นประสาทก็จะคลายสารที่เรียกว่าเอนโดฟินคือสารที่เกิดขึ้นหลังจากออกกำลังกายแล้วมันมีความสุขงั้นการใช้เทนส์บวก EMS เนี่ยก็ได้สารที่ทำให้เกิดความสุขด้วยและทำให้เกิดมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาด้วยนะครับก็มีเครื่องขายแล้วนะครับในโซเชียลในออนไลน์ต่างๆนานามากมายนะครับเนาะก็ดูให้ดีนะครับว่ามีมาตรฐานอย.รับรองนะครับมี FDA ของประเทศนั้นๆรับรองว่าปลอดภัยหรือเปล่านะครับเนาะก็สรุปก็คือว่าได้กล้ามเนื้อนะครับได้ความสุขที่ควรจะได้นะครับเหมาะสำหรับช่วงโควิดแบบนี้เลยนะครับที่อยากจะอยู่บ้านไอโซเลตไม่ต้องมายุ่งกับใครนะครับมีเครื่องมือตัวนี้ตัวหนึ่งอยู่ที่บ้านก็กระตุ้นกล้ามเนื้อได้นะครับตัวผมเองก็สนใจที่จะหามาใช้นะครับเนาะแต่ว่าใช้เป็นโฮมยูสนะครับเสริมกับการออกกำลังกายที่เราทำอยู่แล้วนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับทำสองอย่างร่วมกันนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอใช้เครื่องมือช่วยนิดหน่อยนะครับโดยที่มีหลักการแพทย์มีข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยเป็นตัวสนับสนุนผลลัพธ์ก็น่าจะดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้เลยถ้าเรามีโภชนาการที่ไม่ครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะครับคุณก็ต้องกินอาหารที่มีสัดส่วนที่ดีนะครับมีโปรตีนที่ขนาดสูงพอที่ให้ร่างกายเอาไปสร้างกล้ามเนื้อได้ไม่ใช่ว่ากล้ามเนื้ออยากจะสร้างนะครับแต่โปรตีนไม่ถึงนะครับสุดท้ายมันก็ไม่เกิดมวลกล้ามเนื้อที่เราต้องการขึ้นนะครับคำถามคือดีๆแบบนี้เนี่ยแพงไหมนะครับตามสถานพยาบาลคงแพงแน่ๆนะครับแต่โฮมยูสแบบนี้ราคาก็น่าจะพอซื้อหากันได้นะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากคือแล้วมันมีข้อห้ามไหมนะครับมีนะครับเนาะก็คือ1ในคนท้องแนะนำว่าไม่ให้ใช้นะครับเนาะเพราะว่าเครื่องมือต่างๆนานามากมายเนี่ยเวลาเขาผลิตออกมาเนี่ยเขาไม่ได้รวมคนตั้งครรภ์เข้าไปในการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่รับประกันความปลอดภัยในคนท้องโดยเด็ดขาดนะครับเนาะข้อที่2ในกลุ่มคนบางคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อสลายตัวง่ายสับแพ้เขาเรียกแลปโดไมโอไลซิสนะครับพวกนี้ก็ห้ามใช้นะครับเนาะซึ่งโรคที่2เนี่ยคงจะต้องให้แพทย์เป็นผู้ยืนยันการวินิจฉัยนะครับเนาะงั้นการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับร่วมกับมีโรคประจำตัวแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับเนาะวันนี้ก็มาในข้อมูลสั้นๆนะครับที่อยากให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับสรุปง่ายๆดังนี้นะครับสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้โดยไม่ออกกำลังกายได้ไหมคำตอบคือได้คำตอบถัดไปที่ต้องรู้คือมันไม่ได้ถาวรนะครับอันที่3ก็คือว่ามันไม่สามารถทดแทนการออกกำลังกายหลักได้นะครับเหมาะสำหรับคนขี้เกียจนะครับอยากมีกล้ามเนื้อนิดๆก็อาจจะพอได้นะครับส่วนคนที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับมีเครื่องมือตัวนี้ช่วยนิดๆหน่อยๆนะครับที่บ้านนะครับก็ยิ่งทำให้ผลลัพธ์ของการสร้างกล้ามเนื้อยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มาในเรื่องของสวยๆงามๆประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน DIK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ